8แสนเล็กราชานนท์หรือว่าสวรรค์สร้างมัญจาครับพบกับมาเทสเซเว่นมวยไทยนักชกจากอิตาลีมวยคู่ค้ำของรายการศึกเพชรหนุ่มน้อย30พย61ครับตรงกับวันศุกร์นะครับ140ปอนด์ครับมวยคู่นี้กรรมการบุญพาปรากฏผลกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับวิชัยราชานนท์ครับลูกพี่ของเจ้า8แสนเล็กขึ้นมาถอดมงคลให้ด้วยตัวเองครับมาเทียสนี่แหมฟอร์มดีมากนะครับล่าสุดนี้เอาชนะน็อกยก4ดีเซเล็กเอ็มยุเดนมาครับก่อนหน้านั้นนี่แพ้ปิ่นเพชรสิทธิ์เจ๊แดงแล้วก็ชนะน็อกยก4รณชัยพานสมบูรณ์เก่งขึ้นมาตามลำดับนะครับนี่อยู่เมืองไทยมาประมาณเกือบ9ปี10ปีไปแล้วนะครับหุบขวาต่อยซ้ายเจาะยางครับดีเซเล็กนี่ชาวอุบลราชธานีครับเป็นลูกชายของซุปเปอร์เล็กสอนอีสานครับกลับมาภาคนี้หวังจะทวงความดังกลับมาคืนนะครับ8แสนเล็กดาราจอตู้คนหนึ่งเลยครับสับศอกขวาครับอ้าวร่วงไปเลยครับแล้วก็กรรมการต้องนับครับแม่แต่ว่าทางด้านของมาเทียสเองก็ลุกขึ้นมาเร็วนะครับกรรมการบุญพานับไปก่อนแล้วนะครับโดนศอกนะครับดูภาพชัยครั้งหนึ่งครับโอ้ศอกขวาเต็มขมับจริงครับแล้วก็เป็นจังหวะเสียหลักล้มแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมาติดพื้นไปหมดแล้วครับนี่ครับศอกขวาครับเอาละครับกรรมการนับก็เหมือนให้ได้พักด้วยครับทางด้านของมาเทียสเซเว่นมวยไทยนี่เป็นยกที่2เท่านั้นเองครับเจอโจทย์ยากแล้วนะครับแบบนี้ครับ8แสนลิตรนี่แพ้เพชรกันทัดแพ้อินทรีทองแพ้ดากี้สวรรค์สร้างมัญจาครับ3แพ้มาแล้วครับไฟนี้เจอกับมาเทียสแจ้งเกิดได้หรือไม่ได้ครับกำปั้นขวาต้องออกหมัดเยอะๆแหละครับมาเทียสคือเป็นนักมวยชาวต่างชาติที่ชกมวยไทยได้ครบเครื่องคนหนึ่งเลยครับภรรยานี่อุ้มลูกชายมาดูด้วยครับให้กำลังใจด้วยครับแม่คนหนึ่งหมัดคนหนึ่งศอกครับมองหน้ากันสบตากันเล็กน้อยอยู่ที่หัวใจแหละครับพ่อเจ้าพระคุณครับหมดยกที่2ขึ้นยกที่3ครับมาเทียสนี่ยกที่2นี่คะแนนนี่เป็นรองแน่นอนครับ18มีแน่นอนครับอยู่ที่8แสนเล็กเพราะฉะนั้นยกนี้เอาละครับเจาะยางขว้างกระจกเดินเข้าหาครับ8แสนเล็กหมัด1 2ไม่ถึงครับเปล่งหมัดกันแน่นครับมาเทียสก็หมัด1 2 3แล้วก็เจาะยางครับศอกขวามาตีเข่าครับ8แสนเล็กตีเข่าซ้ายกระแทกหมัดซ้ายครับฮุกซ้ายแล้วก็หมัดขวาไม่ถึงเจาะยางไปครับครับเจาะขวาเจาะซ้ายอ้าวหมัดขวาตรงต่อยแล้วดุดันดีเหลือเกินนะครับมาเทียสเซเว่นมวยไทยครับต่อยดุดันดีครับพี่มีฮิรันม้วนแผ่นดินซะด้วยครับเตะขวาฮุกซ้ายเจาะยางต่อยขวาลำตัวครับเล่นเป้าใหญ่ครับแต่ว่าไม่ถึงครับ8แสนเล็กแม่อยู่นิ่งเหลือเกินนะครับวันนี้ครับเจอกระแทกหมัดซ้ายมาเตะพับในครับยังไม่แลกไม่ปะทะนะครับ8แสนเล็กเอาเตะขวาเกี่ยวแล้วหมัดตามนะครับไม่เข้าจุดโฟกัสกรรมการแยกมาครับแม่หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับโปรโมเตอร์ศึกเพชรหนุ่มน้อยครับก็พยายามคือเป็นโปรโมเตอร์แล้วก็เป็นหัวหน้าค่ายมวยที่ทำนักมวยต่างชาติเก่งมากนะครับถ้าเกิดทำมวยต่างชาติมาชกมวยไทยแล้วได้แชมป์มาตรฐานเวทีในเมืองไทยนี่โอ้โหไม่ต้องไปถามแล้วครับว่าทำเก่งขนาดไหนครับสุดยอดนะครับเด็กไทยยังไม่มีโอกาสเดินไปถึงเลยครับแชมป์ชาวต่างชาติมาจากไหนไม่รู้มาคว้าแชมป์ราชดำเนินลุมพินีต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆตีเข่าขวาไปครับเข่าซ้ายโต้ครับ
เสียบซ้ายครับแปดแสนเล็กตั้งแขนแทงซ้ายผลักออกเตะขวามาครับเกี่ยวแล้วต่อยขวาต่อยขวาครับห่าโหนกรรมการแยกมาครับเนี่ยครับไม่แลกไม่ปะทะนะครับคือชกแบบไม่เจ็บตัวแล้วครับหมดยกที่3ครับคือโดยสไตล์นี่8แสนเล็กนี่เป็นมวยที่ชอบแลกชอบลองของอยู่แล้วครับคือชอบบู๊ครับนี่กลับมาแล้วนะครับดามิ่นควายทองยิมครับหนวดเครารุงรังทีเดียวครับพร้อมที่จะกลับมาพังงาดอีกครั้งหนึ่งนั่นก็เป็นอดีตแชมป์สนามมวยเวทีลุมพินีด้วยครับจากการสร้างของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ภาพเรียนเมื่อสักครู่เอาแต่แม่ยกที่4นี่8แสนเล็กครับเดินอัดเลยครับเดินอัดเดินทำครับคือขู่ไปครับพยายามจะขวางอัดแทงหน้าขาทับในนะครับเสียบซ้ายครับ8แสนเล็กตีเข่ามาเทียสเจอศอกขวาของ8แสนเล็กแม่วันนี้นี่ดูแล้วมาเทียสนี่หยังแหยงศอกหรือเปล่าครับเสียบซ้ายครับกระทุ้งเข่าดอกนี้ดูครับแล้วยืนแอคเลยครับเตะซ้ายครับอ้าวแข้งขวาโต้ครับแล้วมาเทียสนี่ไม่เร่งจริงไม่ได้นะครับถ้าเกิดกล้าๆกลัวๆทำๆหยุดๆนี่โอกาสที่จะพลิกกลับมาชนะนี่ลำบากครับขวางครับขวางแทงซ้ายดีครับแต่เสร็จแล้วก็ต่อยล่างสลับบนหุกซ้ายกระแทกหมัดซ้ายครับถ้าเกิดไม่มีเข่ามาร่วมแจมนี่ดูแล้วออกจากแนวท้าดวลชวนมวยสากลเลยนะฮะแทงเข่าซ้ายครับแหมพยายามจะสับศอกครับงัดศอกขวาครับแปดสายเล็กมาเทียสสับศอกซ้ายครับเตะขวาไปครับหมัด1 2สับศอกขวาครับมาเทียสแหมวันนี้แกไม่ดุเท่าไหร่ครับเจอเข่าซ้ายของแปดสายเล็กเนี่ยครับยังมีอารมณ์มาสายครับคือชกแบบไม่รู้หนาวไม่รู้ร้อนไม่ได้นะครับนี่พยายามจะบอกให้เตะเจาะยางนะครับมาเทียนนี่ต้องเจาะยางนะครับเพราะว่าขาซ้ายของ8แสนเล็กนี่พอโดนแล้วก็มีอาการสะดุ้งเหมือนกันครับนี่คือเรื่องของประสบการณ์ล้วนๆนะครับแฟนมวยครับนี่แหละครับคือคำตอบกับคำถามที่ว่าทำไมเด็กไทยถึงต้องต่อยมวยอายุอย่างน้อยตัวเล็กอย่างไทยทำไมไปสู้กับต่างชาติที่ตัวใหญ่ๆได้ครับเนี่ยครับคือคำตอบเตะไม่โดนครับมาเทียสเตะขวาครับไปเกี่ยวเชือกหน่อยๆครับกรรมการแยกออกมาฉันจะไม่สบอารมณ์หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ซะแล้วนะครับมาเทียสหมดยกครับหมดยกที่4ครับยก5ไม่ต้องดูครับแกยังชกแบบไม่สนใจผู้โดยสารเหมือนเดิมครับมาเทียสเซเว่นมวยไทยครับแต่ว่าก็ถือว่ามาได้ไกลนะครับถือว่าทำผลงานได้ดีครับมาเทียสเซเว่นมวยไทยครับเป็นนักมวยอิตาลีชาวต่างชาติที่เนี่ยครับเราก็ไปกราบหนุ่มน้อยที่พัฒนาฝีไม้ลายมือของตัวเองขึ้นมาตามลำดับส่วนคนนี้ครับ8แสนเล็กราชานนท์ครับเกิดสักทีครับแจ้งเกิดแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้แพ้หลุดลุยกันมา 3-4 ไฟติดครับไฟนี้สมปรารถนาครับเตรียมเอกสารมาแจ้งเกิดได้สำเร็จครับในวันศุกร์ที่30พฤศจิกายน61